ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพ็ญภกานะคะหรือว่ายูกิไฮทองคำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็เคยได้ยินนะคะหลายๆคนมักจะมีการพูดถึงยูกิอย่างพี่ๆในวงการหมอลำเองก็มักจะมีการพูดถึงเธอเนี่ยว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักสมวัยมากๆก็คือปัจจุบันเนี่ยเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นแต่เรียกว่าตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีวินัยมีความรับผิดชอบเนี่ยสูงมากๆก็เลยทำให้พี่ๆในวงการหมอลำหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะแล้วก็ต่างเอ็นดูเธอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เธอเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็ได้มีการไปออกงานนะคะกับหลายๆคณะหมอลำก็ได้มีการไปเจอพี่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มักจะเห็นฟีดแบคที่ดีนะคะที่พี่ๆเนี่ยได้มีการพูดถึงเธอเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าอีกหนึ่งศิลปินเธอเรียกว่าเป็นศิลปินดังเลยของทางแกรมมี่นะคะอย่างพี่ตรีชัยนรงค์เนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงยูกิเหมือนกันก็ครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นงานหลังจากที่ยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการลงจากวงหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็ได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญนะคะให้กับทางคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรในตอนนั้นถือได้ว่าเป็นงานแรกแล้วก็ประเดิมงานแรกในฐานะของยูกิจากทางค่ายไหทองคำเลยก็ว่าได้นะคะเธอเนี่ยก็ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็มารับชมกันเนี่ยเยอะมากๆเหมือนว่างานครั้งนั้นจะเป็นงานที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากยูกิแล้วนะคะก็มีพี่ตีชัยนรงค์เนี่ยที่ไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะสำหรับงานนี้เรานี่นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะพี่ตีชัยนรงค์นะคะก็มีการถ่ายภาพกับยูกินะคะแล้วก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Instagram ของพี่ตรีเองนะคะโดยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับนิสัยแล้วก็ความน่ารักของยูกิอะไรประมาณนี้โดยพี่ตรีนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าเพิ่งได้เจอน้องแบบจริงจังและใกล้ชิดก็งานเมื่อคืนครับตัวจริงคือน้องน่ารักมากสวยออร่ามากๆเก่งมากความสามารถครบเครื่องจริงๆครับอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะสำหรับยูกิแล้วยูกินะคะเธอก็ได้มีการมาตอบนะคะว่าขอบคุณหลายๆด้วยตาอ้ายดีใจแหงตาเมื่อคืนได้ถ่ายรูปน้ำอ้ายก็ถือได้ว่าเป็นข้อความนะคะที่ยูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการพูดถึงนะคะสำหรับพี่ตรีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินอีกคนนึงนะคะที่มากความสามารถมากๆนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันแล้วยูกิเองนะคะก็ถือได้ว่าได้ร่วมงานกับศิลปินมากฝีมือมากความสามารถอย่างพี่ตรีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่น่าประทับใจมากๆแล้วพี่ๆนะคะก็ต่างออกมาพูดถึงยูกิเนี่ยเรียกว่าดีมากๆก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็น่าจะดีใจมากๆเลยนั่นเองนะคะกับการได้ร่วมงานนะคะกับพี่ๆรวมทั้งพี่ๆเนี่ยก็ยังได้มีการมาพูดถึงนั่นเองนะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยต่างเข้าไปคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กันเนี่ยเยอะมากๆหวังว่าเราเนี่ยนะคะก็อาจจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมงานกันอีกนะคะในอนาคตนะคะสำหรับพี่ตรีชัยนรงค์แล้วก็ยูกิเพ็ญภกานั่นเองนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าเธอก็น่าจะมีคิวงานเพิ่มเติมเนี่ยออกมาอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้กับยูกิเพ็ญภกาในทุกๆงานนะคะแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นฟีดแบคที่ดีแบบนี้เนี่ยจากพี่ๆนะคะที่ได้ร่วมงานกับเธอเนี่ยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงกันอย่างแน่นอนสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ